3สาวทีมโฆษกรัฐบาลกอดอำลาลุงตู่ก่อนสิ้นสุดวาระจากกรณีที่วันนี้นะคะบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยท้องฟ้าแจ่มใสพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเป็นวันสุดท้ายส่งคืนรถยนต์ประจำตำแหน่งและเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ส่วนตัวหมายเลขทะเบียนยอหญิงคอควาย1881กรุงเทพมหานครเดินทางเข้าปฏิบัติงานภายในทำเนียบรัฐบาลพร้อมถือเลิกดีเวลา 9:09 น.สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตาศาลยายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าทำงานที่ตึกไทยคู่ฟ้าโดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยกล่าวกับสื่อมวลชนนะคะว่าได้อธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้บ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นมีความสุขแม้วันนี้จะเข้ามาทำงานเป็นวันสุดท้ายที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ยังคงต้องทำงานในฐานะรัฐบาลรักษาการไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะถวายสัตย์ปฏิญาณตนและหลังจากพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็จะเขียนหนังสืออยู่ข้างนอกก่อนที่จะกล่าวทิ้งท้ายว่าวันนี้ขอให้เป็นวันดีๆก็แล้วกันและวันนี้เป็นวันพระด้วยขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยยังคงปฏิบัติหน้าที่จนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะได้ถวายสัตย์ปฏิญาณแต่จะไม่เข้าทำงานในทำเนียบรัฐบาลเพื่อเปิดโอกาสให้รัฐบาลชุดใหม่นะคะได้เข้ามาเตรียมสถานที่ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้นะคะในเวลา 11:30 น.วันนี้นะคะพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะลงมาร่วมรับประทานอาหารกับสื่อมวลชนเป็นการส่งท้ายหลังทำงานร่วมกันมากกว่า9ปีบริเวณด้านหน้ารังนกกระจอกด้วยและอีกหนึ่งภาพความประทับใจนะคะที่เมื่อวานนี้เนี่ยทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบด้วยนางสาวรัชดาธนาดิเรกนางสาวไตสุรีไตสรณกุลและนางสาวทิพนันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าสักการะพระพรหมบนตึกไทยคู่ฟ้าศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลในโอกาสที่กำลังจะสิ้นสุดวาระจากนั้นเนี่ยทั้ง3คนนะคะแล้วก็ได้เข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมมอบพวงมาลัยเพื่อแสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้โอกาสเชื่อมั่นและขอให้การสนับสนุนภารกิจของทีมโฆษกนอกจากนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วยังเปรียบเหมือนผู้ใหญ่ในครอบครัวที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาและให้กำลังใจแก่ทีมโฆษกรวมถึงเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ทุกด้านตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาทั้งนี้นะคะทางด้านของพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้กล่าวขอบคุณทีมรองโฆษกที่เข้ามาอวยพรรวมถึงขอบคุณความร่วมมือในการทำงานทุกภารกิจที่สามารถผ่านไปได้อย่างราบรื่นนะคะพร้อมกับอวยพรให้ทีมโฆษกทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและส่วนรวมต่อไปหลังจากนี้ทุกคนยังสามารถพบเจอกันได้มีอะไรก็พูดคุยกันได้ไม่ได้หายไปไหนอย่างไรก็ตามค่ะบรรยากาศการเข้าพบเนี่ยเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองค่ะโดยระหว่างที่นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณทีมโฆษกทีมโฆษกมีน้ำตาคลอด้วยความตื้นตันใจนะคะหลังจากนั้นนะคะนายกแล้วก็ทีมโฆษกเนี่ยได้มีการโอบกอดกันแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะซึ่งเป็นภาพที่อบอุ่นมากเลยทีเดียวค่ะ